สวัสดีทุกคนเราชื่อท็อปเปอร์วงห้าคุณอยู่กับ Manifest XR Channel ในวันนี้เราก็จะพูดถึงการออกแบบ User Interface User Experience หรือ UX UI ของ Meta Quest 3และ Apple Vision Pro นะฮะหลายคนก็อาจจะมีคำถามว่าMeta Quest 3เนี่ยออกมาดีมากเลยหน้าจอก็ชัดเจนราคาก็ดีมากเลยส่วน Apple Vision Pro ก็กำลังจะออกมาใหม่เนาะทุกคนก็รู้สึกว่าอุ๊ยแฟนซีอ่ะอยากซื้ออยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่าสำหรับการที่จะออกแบบ UX UI สำหรับทั้ง2อุปกรณ์ชิ้นนี้เพราะทุกคนก็คงมองเห็นว่าเนี่ยคืออนาคตของ Wearable Headset ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่อัปเดตข่าวในวงการของ Headset ก่อนว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างก็หลังจากงาน CES 2024หรืองานConsumer Electric Show มีบริษัทชั้นนำเนี่ยเปิดตัวอุปกรณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Sony ที่นำเสนอ XR headset ซึ่งก็จะเน้นขายลูกค้ากลุ่มเป็นนิติบุคคลก็จะมีคอนโทรลเลอร์ที่หน้าตาแปลกประหลาดมากที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีแหวนที่สวมที่นิ้วเพื่อที่จะขยับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็จะเป็น X-Real ที่น่าสนใจของเขาก็คือเขาจะเป็นฟอร์มเหมือนกับแว่นปกติทั่วไปเลยแต่มีความสามารถในการที่จะเรนเดอร์ภาพ3มิติลงบนภาพความจริงเนี่ยแหละในอนาคตสุดท้ายแล้วอ่ะอุปกรณ์ที่เป็นพวกเฮดเซตอ่ะมันจะเข้าสู่สมาร์ทกลาสมันจะเป็นแว่นอัจฉริยะแล้วก็จะมาแทนที่หน้าจอทั้งหมดที่เราอยู่ในชีวิตเราก็จะไม่ดูทีวีเราจะไม่ใช้โทรศัพท์แล้วแต่เราจะดูทุกอย่างผ่านแว่น XR จะเป็นเทคโนโลยีสำหรับอนาคตเราพูดถึง Meta Quest 3กันดีกว่าว่ามีความน่าสนใจยังไง Meta Quest 3ก็ได้มาตั้งแต่วันอาทิตย์แรกๆที่เขาเปิดตัวก็คือปั่นจักรยานไปที่เบสต์บายแถวบ้านแล้วก็ไปซื้อนะคะตอนนั้นตอนที่อยู่ที่มอนทรีออลก็พอได้มาแล้วก็ได้มาลองเล่นดูแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยดีมากดีแบบดีมากคือพอใส่เข้าไปแล้วเหมือนกับกล้องอยู่รอบๆตัวเฮดเซตกล้องเนี่ยจะจับภาพสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆแล้วก็นำมาแมปในโลกของ VR แล้วก็จะเรนเดอร์ภาพ3มิติเนี่ยซ้อนกันบนภาพในความเป็นจริงในเฮดเซตก็คือเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเราทำออกมาได้ดีมากๆด้วยนะฮะก็พอเป็น Apple Vision Pro จริงๆแล้วก็หลักการเขาจะคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่ามันก็จะแบบมีความแฟนซีแล้วก็แพงขึ้นเพราะว่าจอของเขาเนี่ยก็คือจะมีความละเอียดสูงมาก23ล้านพิกเซลเหมือนกับดูจอ iMac เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ระบบเสียงที่จะได้ยินเสียงอ่ะกระจายอยู่รอบๆตัวเราเหมือนเราเขาบอกว่าอย่างนี้แต่ว่าไม่มีคอนโทรลเลอร์นะก็คือจะใช้วิธีการเอาตามองแล้วก็จับว่าตาเราขยับไปทางนั้นขยับไปทางนี้แล้วก็เราก็ทำท่าด้วยการจิบมือเพื่อเป็นการคลิกเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเราว่าระบบ headset เนี้ยต่างจาก Meta Quest ตรงที่ว่าเขาต้องการให้มันเป็นส่วนตัวมากๆส่วนตัวเบอร์ที่ว่าลูกค้าที่จะสั่งซื้อ headset เนี้ยจะต้องสแกนหน้าด้วย Face IDเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าขนาดความกว้างของหน้าเท่าไหร่แล้วก็ลูกค้าที่ใส่แว่นเนี่ยจะต้องสั่งตัดเลนส์พิเศษเพื่อที่จะได้เอาเลนส์เนี้ยมาแปะกับ Apple Vision Pro ซึ่งก็คือจะต้องพิเศษมากๆคือเหมือนกับ Meta Quest ที่ใครก็ใช้งานตัว headset ของ Meta Quest ได้แต่ Apple Vision Pro เหมือนกับออกแบบมาเพื่อคนคนนี้เท่านั้นเนาะก็คราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่อง User Interface ดีกว่าinput ของ Meta Quest เนี่ยแบบแรกเลยก็คือเราสามารถที่จะใช้มือเราเนี่ยแตะเข้าไปที่ระบบโลกเสมือนได้เพราะมันจะมีตัวแบบตรวจจับมือเนาะเราสามารถที่จะจีบนิ้วเหมือนกับคลิกเมาส์เราสามารถที่จะกำโยกแล้วก็เลื่อนไปมาหรือจะใช้คอนโทรลเลอร์ก็ได้ซึ่งในคอนโทรลเลอร์ก็จะมีทั้งมือซ้ายมือขวาแล้วก็มีปุ่มอยู่หลากหลายปุ่มคอนโทรลเลอร์เอียงซ้ายเอียงขวาขึ้นลงก็คือจะมีความละเอียดสูงเหมาะกับงานที่มีความซับซ้อนมากในกรณีที่เราคอนโทรลเลอร์อยู่ไกลแล้วก็ห้องมันมืดเกินกว่าที่จะใช้ระบบตรวจจับมือมันก็จะมีพอยเตอร์โผล่ขึ้นมาตรงกลางจอแล้วเราสามารถที่จะขยับตัวเฮดเซตไปมาซ้ายขวาเราก็ใช้ปุ่มเพิ่มเสียงอะเป็นเหมือนกับคลิกเมาส์เลือกส่วน Apple Vision Pro เนี่ยเขาจะใช้วิธีการตรวจจับดวงตาว่ามีการขยับไปที่ปุ่มไหนแต่ว่าจะไม่มีการใช้คอนโทรลเลอร์ซึ่งเราก็แอบเราจะปั้น3มิติโดยการใช้มือจีบได้จริงๆหรอใน Apple Vision Pro อะไรเงี้ยเรายังไม่เห็นเขาเดโม
แต่ก็คิดว่าน่าจะทําได้แหละก็ต้องรอดูจนกว่าเขาจะปล่อยออกมาเพราะว่าในตอนที่เราอัดวิดีโอเนี้ยเฮดเซตยังไม่ได้วางขายนะต่อไปเราจะพูดถึง user experience ก็คือประสบการณ์ผู้ใช้ประสบการณ์ผู้ใช้อ่ะเริ่มต้นที่ Meta Quest 3ก่อนตัว Meta Quest เนี่ยเขาก็จะมีหน้ารวมแอปแล้วก็กดแล้วก็เลือกห้องรอบๆตัวเราในเฮดเซตมันจะกลายเป็นสีดําปึ๊บแล้วระบบก็จะค่อยเรนเดอร์ภาพที่อยู่รอบตัวขึ้นมาใหม่นักพัฒนาก็จะต้องเลือกว่าจะให้แสดงผลภาพที่เป็น VRหรือว่าจะให้ทั้งสองอันผสมกันอย่างเงี้ยเป็น mixed reality เนาะจริงๆแล้วข้างในก็คือโลกเสมือนเพราะว่าภาพโลกความเป็นจริงเป็นแบบใน VR แล้วก็เรนเดอร์นักพัฒนามีความอิสระมากในการที่จะใส่ปุ่มตรงไหนใส่สีตรงไหนได้หมดส่วน Apple Vision Pro เนี่ยก็จะใช้คำว่าการคำนวณเชิงพื้นที่ spatial computing ประสบการณ์ผู้ใช้ใน Apple Vision Pro เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนมากแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้อยู่ทั้งหมด3วิธีวิธีแรกก็คือการแสดงผลแบบระนาบก็คือจะเป็นหน้าจอ iPad อะลอยอยู่ในอากาศขึ้นมาเป็นวินโดว์ข้อดีก็คือจะเห็นภาพเนี่ยขนาดใหญ่มากๆได้สามารถที่จะดูข้อมูลได้ครบถ้วนส่วนการแสดงผลแบบที่2เขาเรียกว่าการแสดงผลแบบเชิงปริมาณก็คือเป็นหน้าต่าง3มิติก็คือเราใส่โมเดล3มิติเข้าไปในกล่องเนี้ยมันจะคล้ายๆกับแบบแรกก็คือแบบเป็นแผ่นระนาบแต่ว่าแบบที่2เนี่ยจะมีเรื่องปริมาตรเข้ามาจะเห็นความลึกซึ่งสามารถที่จะมองเห็นได้จากรอบด้านหยิบจับแล้วก็วางไปไว้ไหนมาไหนก็ได้ส่วนแบบที่3ก็จะเป็นเรียกว่า virtual reality ก็คือ VR นั่นแหละก็จะเป็นสภาพแวดล้อมใหม่แต่ผู้ใช้สามารถที่จะหมุนเม็ดมะยงข้างบนเพื่อที่จะปรับสภาพแวดล้อมน่ะกลับมาเป็นแบบห้องที่อยู่รอบๆตัวเขาหรือว่าจะให้เป็นโหมด VR เป็น Virtual Reality แล้วในฐานะของคนที่ออกแบบ UX UI อย่างเงี้ยเราเองก็จะต้องพิจารณาแล้วว่าออกแบบยังไงดีเราต้องทำทั้ง3แบบเลยไหมแล้วเราจะสลับไปมาระหว่างโหมดยังไงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ UX UI แล้วนักพัฒนาน่ะจะออกแบบมายังไงเนาะข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Meta Quest 3กับ Apple Vision Pro ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าเป็น Meta Quest 3นักพัฒนา1คนควบคุมสภาพแวดล้อมรอบๆตัวของคนใช้งานแต่ใน Apple Vision Pro เนี่ยเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าพื้นที่แชร์ร่วมกันทางซ้ายอาจจะเปิดหน้าจอ Keynote ตรงกลางอาจจะเปิดหน้าจอ3มิติและทางขวาก็อาจจะเปิดเป็นหน้าจอของนักพัฒนาอีกรายนึงที่สามารถที่จะเปิดได้หลายๆแอปพลิเคชันเขาออกแบบไว้เป็นส่วนที่เหมือนกับเป็นแกนหลักของระบบปฏิบัติการ Vision OS คือการคำนวณเชิงพื้นที่แบบที่คำนวณพื้นที่รอบๆของผู้ใช้งานจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงทุกโปรแกรมน่ะจะต้องใช้การออกแบบที่เรียกว่า Glass Morphism ก็คือการออกแบบใช้วัสดุที่เป็นเหมือนกับกระจกหรือนักพัฒนาก็จะต้องทำตามที่ Apple เขียนเอาไว้ว่าจะต้องห่างเท่านี้ใช้สีนี้มี text วางแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะทำให้แบบว่าดูน่าเบื่อนิดนึงท็อปคิดว่าส่วนนี้จำเป็นสำหรับในช่วงเวลาเนี้ย headset อ่ะค่อนข้างใหม่มากสำหรับคนหลายๆคนก็คือผู้ใช้ก็จะด้วยความที่เขาเคยชินกับแอป iPhone ใช่ไหมพอเขาเห็นหน้าจอปุ๊บเขาก็จะรู้ได้ว่าปุ่มอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนMeta Quest น่ะเขาไม่มีข้อกำหนดเรื่องนี้ก็คือนักพัฒนาสามารถที่จะใช้อิสระในการออกแบบได้ซึ่งมันเหมาะกับ Meta Quest เนาะก็ถือว่าดีก็คือทำออกมาได้ดีก็สุดท้ายแล้วสำหรับตัวท็อปเองอ่ะในฐานะของคนที่พัฒนา UX UI ในเรื่องของexteriority น่ะท็อปใช้ Meta Quest เหตุผลข้อแรกก็คือราคาแบบจับต้องได้ก็แล้วความสามารถฟังก์ชันเนี้ยก็มีทั้งจีบมือใช้งานแบบว่าคอนโทรลเลอร์ eye tracking ก็มีแต่จะเป็นตัว Meta Quest Proก็คือว่าเราในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นสำหรับการทำแอป Mixed Reality นักพัฒนาเองอ่ะก็ยังต้องทดสอบแอปพลิเคชันของตัวเองเนี่ยเหมาะกับการใช้งานแบบไหนทั้ง2แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Meta แล้วก็ Apple เนี่ยสามารถที่จะใช้โปรแกรม Unity Mixed Reality Toolkit ซึ่งการออกแบบโปรแกรมเนี้ยเราสามารถที่จะนำไปรันได้ทั้ง Meta Quest แล้วก็ Apple Vision Pro ได้ทำแอปเดียวสามารถใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยในส่วนของ Apple Vision Pro เรารู้สึกว่าเขาเน้นจุดขายในเรื่องของ Entertainment เคสหนึ่งที่เหมาะสมน่าจะเป็นเรื่องของในออฟฟิศแทนที่จะต้องทำโมเดลพลาสติกขึ้นมาแล้วก็ทำ3มิติเลยแล้วก็เป
ิดดูด้วยกันในเฮดเซตอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเห็นภาพเชิงลึกไปด้วยกันอย่างเงี้ยซึ่งเหมาะมากสำหรับออฟฟิศที่จะลงทุนในการทำเฮดเซตตรงนี้ CEO ก็สามารถที่จะใช้งานได้ไม่ว่าใครก็สามารถใช้งานเฮดเซตนี้ได้เพราะว่าใช้งานง่ายมากถ้าเทียบกับ MetaQuest 3ที่บางคนเขาก็จะแบบไม่ชินกับคอนโทรลเลอร์เนาะแต่คือด้วยความที่นักพัฒนาเขาก็จะต้องเรียนรู้การใช้ Swift แล้วก็ Swift UI อะเนาะ Apple เขาก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า Reality Composer นะคะก็คือสามารถที่จะโมเดล3มิติวางในโปรแกรมแล้วก็เรนเดอร์เข้าไปที่ Apple Vision Pro ได้เลยก็ Subscribe Channel เอาไว้นะคะเดี๋ยวจะมีติวตอเรียลตามมาก็กด Subscribe กดไลค์ด้วยช่วยดันยอดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะถ้าเราเป็นนักพัฒนาที่มีความแบบว่าเฮ้ยเราชอบในเรื่องของ XR แล้วเราคิดว่าเนี่ยคืออนาคตเพราะว่าตัว MetaQuest ในราคาที่เขาจับต้องได้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเข้าใจการใช้งาน VR XR ได้มากขึ้นก็ตัว MetaQuest เนี่ยพอเราทำ1แอปปุ๊บเราก็สามารถที่จะนำไปใช้กับ Apple Vision Pro ได้แล้วก็เฮดเซตยี่ห้ออื่นหรือ MetaQuest รุ่นอื่นก็สามารถที่จะรันแอปตัวเนี้ยได้ถ้าเป็นของ Apple เวลาใช้ Reality Composer อย่างเงี้ยก็จะเฉพาะสำหรับ Apple เท่านั้นอย่างเงี้ยซึ่งฐานลูกค้าก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าเป็น MetaQuest ก็จะเยอะกว่าส่วนตัวเนี้ยก็คือรอราคามันแบบลงมาหน่อยนึงหรือว่าถ้าท่านใดอยากจะอุปการะยินดีนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอนี้ก็กด Subscribe Channel กดไลค์วิดีโอนี้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีจ้า